คะตอบคำถามมาที่แฟนเพจของพี่เจี๊ยบอ้อมนะคะแล้วก็ใครที่ตอบถูกเนี่ยได้ของรางวัลจากแบรนด์ลุลาไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมนะคะวันนี้เราอยู่กับเชฟป๊อปค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเป็นปีๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราไปเอาเมนูต่างๆมาจากไหนแล้วเมนูต่างๆพวกนี้ที่พี่มอสทำที่เจี๊ยบอ้อมทำนี่มาจากใครจริงๆแล้วก็คือจากผมครับคุณผู้ชมค่ะปีใหม่ทั้งทีก็ขอถือโอกาสนี้แนะนำเชฟป๊อปเชฟคนเก่งที่คอยดูแลเมนูเด็ดเมนูเลิศให้เรามาตลอดทั้งปีคนนี้นี่เองค่ะเป็นไงคะคิดเมนูมาให้เราตั้งนานสนุกดีฮะสนุกแล้ววันนี้นะก็ดูเหมือนเป็นของที่ธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาอีกวันนี้คืออะไรคะบัวลอยสามพี่น้องเพื่อนยากครับป๊อปมาช่วยแหละเพราะว่าเนี่ยพอดีเพิ่งไม่ทำเล็บมาค่ะป๊อปมันไม่น่าได้เลยได้เลยได้เลยเอาค่ะเราเริ่มตรงไหนดีคะสามพี่น้องเริ่มจากฟักทองก่อนค่ะเราก็เอาฟักทองเข้ามานี่แล้วก็มีแป้งมันค่ะใส่แป้งมันลงไปหน่อยแป้งมันลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวค่ะใส่เข้าไปอันนี้นี่คือเขาต้องมีไหมว่ากี่ช้อนชาช้อนคือว่าต้องดูขนาดและน้ำหนักของตัวเนื้อด้วยฮะแล้วก็ค่อยๆผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตีเข้าไปแล้วนี่น้ำอุ่นใส่น้ำอุ่นหน่อยนึงเจี๊ยบใส่น้ำอุ่นใส่น้ำอุ่นหน่อยนึงมันจะได้มีความเหนียวๆนะคะไปนิดนึงอันนี้ไม่หน่อยเลยเยอะไปใช่มั้ยคะจะไปนิดนึงไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราใส่แป้งเข้าไปได้นี่แล้วก็ปรุงแป้งเข้าไปเราจะชักไม่มั่นใจแล้วสิคะว่าวันนี้สาวเจี๊ยบของเราจะเป็นลูกมือที่ดีได้หรือเปล่าเนี่ยนี่แค่เริ่มต้นก็เกือบเละซะแล้วนะคะคุณเขาต้มให้สุกพอดีแล้วก็มันจะเละง่ายแล้วก็จะเข้ากับตัวแป้งเวลาคนเขาทำอะไรเก่งๆนี่มันดูง่ายนี่ให้เชฟทำให้เป็นดูเป็นตัวอย่างก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้อย่างเราเนอะเนี่ยเห็นไหมดูแล้วเริ่มเข้าเนื้อแล้วครับเริ่มเข้าเนื้อน่ารักอ่ะเมื่อกี้ยังดูแบบเละๆเลยตอนนี้ดูเหนียวๆหยุ่นๆนะคะถึงเวลาปั้นเป็นก้อนปั้นต้มลงไปในน้ำเดือดใส่ลงไปในน้ำเดือดก็คือว่าเสร็จแล้วก็ใส่ในน้ำเดือดได้เลยต้มนานแค่ไหนคะหรือว่าจะดูลูกต้นดูลูกก็คือเวลาลูกบัวลอยขึ้นมาค่ะอ๋อเขาจะลอยขึ้นมาเหมือนชื่อเลยชื่อบัวลอยบัวลอยตะเพียนยาใช่ไหมอ๋อค่ะเราก็ทำแบบนี้กับทั้งเผือกแล้วก็ทำแบบนี้กับอันที่เป็นแป้งแล้วถ้าเป็นใบเตยผสมกับกลิ่นใบเตยต้องทำยังไงคะเหมือนกันทั้งเชียงผสมแป้งสองชนิดแล้วก็น้ำกลิ่นใบเตยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นนวดแบบเดียวกับเผือกกับฟักทองบัวลอยนะก็แบบโอ้โหเข้าที่นะคะจริงๆแล้วบัวลอยก็มีน้ำกะทิใช่อาหารหรือขนมของคนไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำกะทิเป็นหลักเลยถูกต้องอร่อยตรงนั้นแหละค่ะเราเริ่มทำยังไงคะน้ำกะทิอันนี้เราต้มน้ำกะทิเดือดแล้วนะฮะเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมรสชาติของใบเตยกินไปเลยครับตอนนี้ขนมไทยอ่ะเรามาจากปรุงรสขนมไทยดีกว่าปรุงรสครับปรุงเอาละค่ะปรุงรสนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะมีน้ำบัวลอยค่ะแค่นี้เลยเหรอคะเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เลยเหรอแค่นี้รอจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วมะพร้าวอ่อนนี่ก็คือว่าเราก็ไปซื้อมะพร้าวมาแล้วก็มาขูดเดี๋ยวเรามาขูดมะพร้าวเดี๋ยวเรามีแล้วในตู้เย็นเดี๋ยวเรามาขูดตอนสำเร็จแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมดูสิบัวลอยน่ากินมากคงรู้นะคะว่าไหนเป็นลูกของเจี๊ยบอันไหนเป็นลูกของพี่ป๊อปนะของเจี๊ยบจะโดดเด่นใหญ่เหมือนลูกแก้วนะคะของพี่ป๊อปก็จะเล็กน่ารักนี่คราวนี้เราก็จะมีแก้วใส่คราวนี้น้ำกะทิเริ่มได้เข้ารสชาติแล้วเป็นเรียบร้อยเจี๊ยบใส่กาแฟจะใส่ไข่หวานไหมเอ่ยใส่ค่ะคราวนี้เราก็จะมีไข่ค่ะใส่ไข่หวานนะครับดึงมาไข่หวานนี่จริงๆแล้วจะเป็นไข่ปกติไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้ส่วนมากจะเป็นไข่ไก่มากกว่าเราทำไข่นกกระทาเพราะมันจะได้จิ้มลิ้มน่ารักน่ารักส่วนมะพร้าวก็คือแค่เราก็ขูดมาหาที่มันอ่อนๆหน่อยถูกไหมคะใช่แล้วพอดี
เสร็จแล้วค่ะบัวลอยไข่หวาน3พี่น้องนะคะของเชฟกับเชฟป๊อปนะคะเป็นเครื่องย่างกันเลยนะคะอ๋อในที่สุดก็ได้แล้วล่ะค่ะขนมบัวลอยสามพี่น้องเพื่อนยากกลิ่นหอมหอมสีสันน่าทานจนอยากให้คุณผู้ชมได้ลองลิ้มชิมรสไปพร้อมๆกับเราเลยนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะเป็นไงบ้างสนุกไหมคะพี่ป๊อปสนุกมากเลยครับวันนี้ครับค่ะก็เดี๋ยววันหลังนะคะเอาอะไรของได้เครื่องจับสอบก็จะขอเชิญพี่ป๊อปมาอะไรครับจริงๆนะจะบอกว่าจริงๆบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทำไม่เป็นแต่พอมีคนมาทำให้เราดูปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆนะมันไม่ได้ยากไม่ยากเลยครับอย่างนี้คนสอนเจฟก็แบบเฮ้ยจะทำได้ยังไงแต่พอเชฟป๊อปมาทำให้ดูปุ๊บเนี่ยจะก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราสามารถทำเองได้ถ้าเจฟทำได้นะคะใครก็ทำได้เหมือนกันถูกต้องครับค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟป๊อปมากๆค่ะโอ้แต่เดี๋ยวได้ข่าวว่าเชฟป๊อปเองก็จะมีร้านอาหารจะเปิดร้านอาหารอะไรที่ไหนคะอ๋อจะมีร้านญี่ปุ่นอีกร้านที่บันดาลานตรงสีลมฮะค่ะสาลาแดงซอย1สาลาแดงซอย1นะคะก็เดี๋ยวไว้มีอะไรจะส่งข่าวนะว่าจะไปทานอาหารของเชฟป๊อปอร่อยๆได้ที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเชฟป๊อปมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับอาทิตย์หน้านะคะวันดีๆกับเชฟอ้อมจะมีอะไรสนุกๆมาให้คุณผู้ชมนะคะอย่าพลาดค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะไปกินบัวลอย